วันพฤหัสบดีที่16สิงหาคมขึ้น5ค่ำเดือน9ปีจอพุทธศักราช2561เจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวาคาโตภาควาตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมสุปฏิปันโนภาควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์สัพพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสัพพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสัพพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารทิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวาติสวาคาโตภะคะวตาธัมโมสันทิฏฐิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนายิโกปัจจัตตังเวทิตาโพวินยูหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญายปฏิปัน
ันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาติทังจัตตาริปุริสยุคานินาถปุริสปุคคลาเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเนยโยอัญชลีกรณีโยอนุตตรังปุญญาเขตังโลกัสสติพระนังกโรมาเสมอานังสุขิโตโนมิขอให้ข้าพระเจ้าจงเป็นผู้ถึงสุขนิทุกโขมิจงเป็นผู้ไร้ทุกข์อาเวโรโหมิจงเป็นผู้ไม่มีเบนอัพพยาปาโชโหมิจงเป็นผู้ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันอานิโคโหมิจงเป็นผู้ไม่มีทุกข์สุขีอัตตานังปรินารามิจงรักษาตนอยู่เป็นสุขเถิดสัพเพสัตตาสุขีตาหนตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ถึงความสุขสัพเพสัตตาอเวราหนตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรสัพเพสัตตานัพยาปาชาหนตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันสัพเพสัตตาอานิคาหนตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีทุกข์สัพเพสัตตาสุขีอัตตานังปรินารันตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงรักษาตนอยู่เป็นสุขเถิดสัพเพสัตตาสัพพทุกขาปมุจจันตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงพ้นจากทุกข์ทั้งมวลสัพเพสัตตาลัทธสัมปติโตมาวิคชันตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงอย่าได้พรากจากสมบัติอันตนได้แล้วสัพเพสัตตากัมมัสสกากัมมทายาทากัมมโยนิกัมมพันธุกัมมปฏิสารณาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกัมมังกะริสันติกัลยาณังวาปาปะกังวาตัสสะทายาทาภวิสันติจากทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปจากต้องเป็นผู้ได้รับผลของกรรมนั้นๆสืบไปจิตใจเจตนาเราดีทําสิ่งไหนก็ดีหมดถ้าจิตใจเจตนาเราไม่ดีทําอันไหนก็ไม่ดีจิตใจของเราสําคัญที่สุดเราพระครูบาบุญชุ่มก็ไม่มีอะไรมาฝากมีแต่ธรรมะฝากให้ท่านทั้งหลายตอนนี้ให้ทุกคนวาดตามแล้วจะได้สวดมนต์ต่อไป
เราท่านทั้งหลายมีบุญกุศลอย่างยิ่งที่ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาคำสั่งสอนอมตะวาจานำพาพ้นจากทุกข์ได้จริงให้เว้นจากการทำบาปทั้งปวงทำกุศลให้ถึงพร้อมด้วยกายวาจาใจอันบริสุทธิ์ทำจิตใจให้ใสสะอาดปราศจากมลทินสิ่งเศร้าหมองทั้งหลายมีความโลภโกรธหลงเป็นต้นโลภมากทุกมากโลภน้อยทุกน้อยไม่มีความโลภไม่มีความทุกข์โกรธมากทุกมากโกรธน้อยทุกน้อยไม่มีความโกรธไม่มีความทุกข์หลงมากทุกมากหลงน้อยทุกน้อยไม่มีความหลงไม่มีความทุกข์ถือตัวมากทุกมากถือตัวน้อยทุกน้อยไม่ถือตัวไม่มีความทุกข์รักมากทุกมากรักน้อยทุกน้อยไม่มีความรักไม่มีความทุกข์ไม่มีที่เศร้าโศกเสียใจไม่มีที่อาลัยอาวรณ์ยารักษาความโลภหมั่นสละให้ทานยารักษาความโกรธหมั่นรักษาศีลมีจิตเมตตากรุณายารักษาความหลงหมั่นเจริญสมถะวิปัสสนาคนโง่แบกของหนักคนฉลาดเอาของเบาคนเมาโลกก็ทุกข์คนแบกโลกก็หนักคนวางโลกก็เบาคนเมาโลกก็ทุกข์คนหลงโลกไม่มีที่สิ้นสุดเราท่านทั้งหลายอย่าประมาทในชีวิตชีวิตนี้น้อยนักไม่พักอยู่อันว่าวันเวลาผ่านไปเหมือนดังน้ำไหลจงรีบเร็วไวสร้างแต่บุญกุศลจงมีตนเป็นที่พึ่งของตนจงมีธรรมะเป็นที่พึ่งอย่าเอาสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งอยู่เลยเกิดมาเป็นมนุษย์ให้มีดีสามอย่าง1ใจดี2พูดจาดีๆ3ทำสิ่งที่ดีๆจะได้ของดีไม่ต้องไปขอของดีจากพระองค์ไหนอีกแล้วจงทำดีเอาเองพระพุทธอยู่ในใจพระธรรมอยู่ในใจพระสงฆ์อยู่ในใจคุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์อยู่ในใจของเรานี่เอ่ยตาของเรานี่เหมือนงูหูของเราเหมือนจระเข้ปากลิ้นของเราเหมือนหมาบ้านตัวของเราเหมือนหมาป่าใจของเราเหมือนลิงเอาสติมัดติงจึงจะได้ถึงพระนิพพานอันว่าความทุกข์สุขอยู่ที่จิตใจไม่ใช่หรือถ้าใจยึดถือก็เป็นทุกข์ไม่สุขใสเราท่านทั้งหลายอย่าประมาทในชีวิตชีวิตนี้น้อยนักไม่พักอยู่อันว่าวันเวลาผ่านไปเหมือนดังน้ำไหลจงรีบเร็วไวสร้างแต่บุญกุศลจงมีตนเป็นที่พึ่งของตนจงมีธรรมะเป็นที่พึ่งอย่าเอาสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งอยู่เลยเกิดมาเป็นมนุษย์ให้มีดีสามอย่าง1ใจดี2พูดจาดี
สามทำสิ่งที่ดีๆจะได้ของดีไม่ต้องไปขอของดีจากพระองค์ไหนอีกแล้วจงทำดีเอาเองพระพุทธอยู่ในใจพระธรรมอยู่ในใจพระสงฆ์อยู่ในใจคุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์อยู่ในใจของเรานี่เอ่ยตาของเรานี่เหมือนงูหูของเราเหมือนจระเข้ปากลิ้นของเราเหมือนหมาบ้านตัวของเราเหมือนหมาป่าใจของเราเหมือนลิงเอาสติมัดติงจึงจะได้ถึงพระนิพพานอันว่าความทุกข์สุขอยู่ที่จิตใจไม่ใช่หรือถ้าใจยึดถือก็เป็นทุกข์ไม่สุขใสถ้าใจไม่ยึดถือก็เป็นสุขไม่ต้องทุกข์ใจอะไรอะไรสำคัญอยู่ที่ใจของเรานี่เอ่ยนิพพานัปปัจจโยโหตุนิพพานังปรมังสุขังสาธุสาธุสาธุ